สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นเรื่องอีกแล้วแจ๊สเงินลึกลับโอนเข้าบัญชีนึกว่าเมียให้สุดท้ายคดีพลิกเผยคลิปบทสนทนาของแจ๊สชวนชื่นกับแจงภรรยาหลังรู้เรื่องเงินลึกลับที่โอนเข้ามาให้แจ๊สสุดท้ายคดีพลิกโดยภรรยาถามแจ๊สมีเงินเข้าบัญชีทำไมไม่บอกแล้วใช้หมดแล้วด้วยแจ๊สนึกว่าเมียโอนเงินเดือนให้แจงบอกเลยว่าจะโอนเงินเดือนให้ได้ยังไงมึงไม่ได้ทำงานดีนะเมื่อวานถามเขาว่ามีเงินประกันตอนที่แจ๊สนอนโรงพยาบาลจะได้ไหมเพราะจะได้คืนละ 5,000 บาทตั้ง10วันเขาบอกว่าโอนเงินมาให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะเอาเลขบัญชีให้ดูด้วยบอลเชิญยิ้มยังเข้ามาแซวแจ๊สส่วนนุ้ยเชิญยิ้มถามแจ๊สว่าแล้วเงินเข้าบัญชีมึงไม่สงสัยอะไรเลยเหรอแจ๊สบอกว่าก็แจงเคยโอนให้เมียรีบบอกเคยถ้ามึงทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ